นี้กำลังมารับปากแปรนะ FC เมื่อคืนโดนรถชนเดี๋ยวไปอุบลกันนะไปอุบลกันนะโอเคเอ้ยเมื่อคืนนี่ยังหนักๆอยู่เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับผมก็คลิปนี้นะคะอาจจะทำให้ใครหลายๆคนนะคะห่วงน้องปากแปรนะคะแต่ก็จะบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ปากแปรเขาถึงมือหมอแล้วนะคะแล้วก็แอดมิดไปที่โรงพยาบาลสัตว์ที่อุบลเรียบร้อยแล้วนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนจะได้ไม่ตกใจกันตั้งแต่ต้นคลิปนะคะadmit 5วันโอเคเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนะตั้งแต่เมื่อวานคือเมื่อวานนะคะเมย์เนี่ยต้องไปหาหมอสูตินะคะต้องไปเอายากับคุณหมอประมาณ2ตัวเนี่ยแหละแล้วก็เหมือนกับว่าตรวจฟังหัวใจของน้องด้วยน้องแฝดด้วยอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอข้างนอกนะคะแต่ด้วยความที่ว่าคุณหมอเนี่ยติดเคสฉุกเฉินที่โรงพยาบาลทำให้รอนานมากประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็คือเมื่อวานเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านนะก็เจอน้องชีต้ากับชูก้าอยู่2ตัวแล้วทีนี้เนี่ยพอดึกๆมาแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะน้องเขาหายไปไหนน้องปากแปรนะเพราะว่ามันก็ประมาณจะ2ทุ่มครึ่งแล้วใช่ก็เลยเดินไปที่บ้านพี่ถุยก็ไม่เจอเดินไปที่ร้านอาหารเขาบอกว่าเหมือนเห็นหมาโดนชนโดนชนนะฮะก็ตอนแรกแกบอกว่าตัวลายๆก็คือมันมีลายๆนี่คือไม่ใช่ดำสนิทผมก็เลยคงไม่ใช่หรอกแต่พอมาดูปุ๊บอ้าวกลายเป็นไปเจอที่ไหนปากแปรเจอที่ด้านหน้าบ้านเราจะอยู่ใต้ต้นมะนาว อยู่หลังตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยตู้คีออสเขาก็นอนอยู่ตอนแรกที่ผมไปเจอคือน้องเขาก็เหมือนกับน่าจะสลึมสลือเขาก็เหมือนกับขู่นะขู่ผมอยู่ประมาณ10วินาทีผมก็เดินเข้าไปผมเรียกปากแปรปากแปรปุ๊บมันถึงกระดิกหางเสร็จก็เลยมองดูว่าเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นว่าโดนชนคือพี่เน่งเนี่ยอุ้มมาในบ้านเมย์ก็ออกมาเอ้าเจอเหมือนกับว่าแผลถลอกที่ตาแล้วก็ขาทั้งสี่ข้างแล้วก็ช่วงง่ามขาด้วยเนาะคือถลอกเต็มตัวเลยก็เลยคุยกันว่าแสดงว่าโดนรถชนอ่ะมันสองทุ่มครึ่งแต่ว่าคลินิกหมอที่อยู่ที่อำนาจเนี่ยเขาปิดสองทุ่มใช่เมย์ก็เลยโทรไปหาหมอคือตอนนั้นน่ะที่พอเห็นสภาพปากแปรแล้วเมย์ก็หาเบอร์โรงพยาบาลสัตว์อำนาจเจริญนะคะซึ่งเขาว่าปิดไปแล้วเขาปิด2ทุ่มตอนที่เมย์โทรไปเมย์โทรตั้งแต่2ทุ่มประมาณ20เมย์โทรไปประมาณ3รอบนะไม่มีคนรับสายเข้าใจแล้วว่าเขาปิดคลินิกแล้วอะไรเงี้ยทีนี้เมย์ก็นั่งมองปากแปรไปเรื่อยดูอาการเขาเนาะเหมือนเมย์อ่ะก็โทรครั้งที่4แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับไหมพี่เน่งเขาก็หันมาถามว่าโทรหาใครก็เลยบอกว่าโทรหาโรงพยาบาลสัตว์อำนาจนะคะแล้วคือเมย์จะวางสายแล้วอ่ะเพราะว่ามันไม่มีคนรับสายแต่ด้านโชคดีเขารับสายนะคะก็เลยได้เล่าอาการของปากแปรให้ทางโรงพยาบาลฟังเขาก็เลยบอกว่าน่าเป็นห่วงอยู่อาการเนี้ยคือให้เราไปโรงพยาบาลสัตว์ที่ร้อยเอ็ดไม่ก็โรงพยาบาลสัตว์ที่อุบลเนาะซึ่งเมย์ก็บอกกับเขาว่าขอให้เขาว่าเปิดคลินิกให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเมย์ท้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ไปไกลไม่ได้ไปไกลไม่ได้แต่ก็คือเขาก็เหมือนคุยกันแล้วก็ตอบมาว่าพอดีว่าคนของเขาอ่ะก็คือกลับไปเยอะแล้วไม่มีใครช่วยจับอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เมย์ก็เหมือนขอร้องเขาใหม่แล้วเมย์ก็เลยบอกว่าพอดีเมย์ท้องแก่แล้ว8เดือนอะไรเงี้ยมันเดินทางค่อนข้างลำบากแล้วก็คือสงสารมันมากเลยแบบช่วยแค่ออกมาดูข้างหน้าโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคือไม่ต้องให้เข้าไปก็ได้ให้ออกมาดูข้างหน้าอะไรเงี้ย
ว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งพอไปถึงคลินิกปุ๊บหมอเขาก็เปิดทั้งคลินิกให้เลยนะคะแล้วก็รีบอุ้มปากแปรเนี่ยเข้าไปในห้องตอนนั้นก็หมอก็มีอยู่ประมาณ2คนเนาะเขาก็ฉีดเขาเรียกว่าเอายาให้ปากแปรเนี่ยหลายตัวนะคะก็มีอย่างแรกเลยเขาก็บอกว่าน้องมีอาการช็อกก็คือเป็นยาที่ลดอาการช็อกของน้องลงค่ะแล้วก็ยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบแล้วก็ยาแก้ปวดซึ่งคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าต้องให้น้องนอนที่โรงพยาบาลสัตว์อำนาจเจริญ1คืนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าถ้าน้องดีขึ้นจะเอ็กซเรย์ให้นะคะทีนี้เมื่อเช้าเมย์ก็เลยโทรไปก็เลยถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าอาการอะทรงๆไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเอ็กซเรย์แล้วก็ทางคุณหมอสัตวแพทย์ก็เลยบอกว่าให้เขาทำเรื่องส่งตัวให้ไปที่โรงพยาบาลสัตว์อุบลราชธานีนะคะต่อเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะผ่าตัดในแบบนี้ได้เคสแบบนี้ได้อะไรเงี้ยเมื่อเช้าพี่เน่งก็เลยไปที่โรงพยาบาลสัตว์กับแม่เนาะก็คือเมื่อกี้แม่ก็โทรมานะว่าจะให้ไปด้วยไหมเพราะตอนนี้แม่อยู่แถวระหว่างทางพอดีก็เดี๋ยวจะต้องแวะรับแม่ก่อนนะวันนี้ก็พอดีแม่ออกมาส่งของกับพ่อนะครับผมก็รอรับเครื่องเสร็จแม่เดินทางมาก่อนไงปากแปรกระดิกหางได้อยู่ถึงโรงพยาบาลแล้วปากแปรจะได้หายทักทายน้อยมาหาหมอแล้วนะปากแปรซึมจ้ะน่าจะหลอกนิดหน่อยแต่ว่าสงสัยกระบังลงจะไปเข้าไปบังอะไรคุณหมอเขาบอกดื้อเด้ออย่าดื้อเด้อบังตะเข็บหลับเด้อไปไหนแล้วยิงตามตลอดน้ำตาจะบ้อยเลยนะน่าสงสารปากแปรพาไปหาหมอคลินิกกำน่าเจริญแล้วบอกว่าส่งมาโรงพยาบาลสัตว์ที่อุบลนะคะ FC บอกว่ามาผ่าตัดอะไรก็ไม่รู้ล่ะยากไม่เข้าใจเหมือนกันกินน้ำบ่เดี๋ยวค่อยกินผ่าตัดแล้วค่อยกินเนาะน่าสงสารเธอตัดสมออยู่นี่แหละคุณหมอที่นี่ประมาณ30 กิโลไม่ดุไม่เคยกัดคนไม่เคยกัดคนประมาณนิดเดียวโอ้สรุปอาการของน้องนะฮะคือไปที่โรงพยาบาลที่อุบลเนี่ยตอนที่ไปรับน้องเนี่ยที่อำนาจเจริญเนี่ยคือน้องเขาเดินได้ใน FC แล้วก็เรื่องที่ตกใจคือแผลของเขาเนี่ยเมื่อคืนยังมีเลือดสดๆอยู่แผลหายเร็วมากแผลแห้งไวแผลแห้งไวแล้วก็น้องเขาก็เดินปกติจากเมื่อคืนอ่ะ คือไม่เดิน 2-3-9 แล้วก็นอนแล้วก็เหมือนนอนไม่ได้ก็ลุก2-3-9แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยค่ะแต่ตอนที่พี่ไปรับที่กรงอ่ะน้องเขาลุกขึ้นมาแล้วก็กระดิกหางแล้วก็มองมาที่พี่มีปฏิสัมพันธ์ปกติแล้วก็แผลก็หายง่ายมากหายเร็วนะ FC แต่ว่าหมอบอกว่ากระดูกเดี่ยวไม่หักก็คือพอไปถึงโรงพยาบาลสัตว์อุบลแล้วเนี่ยมีการเอ็กซเรย์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าทางโรงพยาบาลสัตว์อำนาจเนี่ยมีการเอ็กซเรย์ได้แค่แบบคว่ำแต่ทางโรงพยาบาลสัตว์ของอุบลเนี่ยเขามีในลักษณะของการเอ็กซเรย์แบบหงาย
อีกท่าหนึ่งก็เลยทำให้รู้ว่าผลออกมานี่คือยังไงบ้างนะ1กระดูกไม่หักแล้วก็2ก็คือสมองเขาลองเช็คดูก็ไม่ได้รับการกระทบกระเทือนมากคือสติสัมปชัญญะยังดีอยู่เพราะว่าตอบสนองได้ดีเพราะว่าตอนแรกอ่ะพี่เน่งอ่ะเขาเห็นแผลที่ปลายตาของปากแปรไงแล้วเขาก็เห็นว่าปากแปรอาจจะกลัวชนอย่างนี้เขาเบอร์พี่เน่งก็เลยเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับสมองแต่อาจจะเป็นเพราะว่าการช็อกเนาะน่าจะช็อกเมื่อคืนเขาก็จะเบอร์อย่างนี้เบอร์อาจจะเป็นเพราะว่าเลือดเข้าไปในตาเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เมื่อเช้านี่เขามองผมปกตินะมองปกติแผลแห้งไวแผลแห้งไวคือเหมือนกับว่ามีสติปกติทุกอย่างแล้วก็โอเคอะไรนะแผลแห้งไวสมองปกติกระดูกไม่หักแล้วก็เขาก็ตรวจลำไส้อักเสบไม่มีคือทุกอย่างดีหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระบังลมของน้องเขาเนี่ยมีการฉีกขาดเสร็จแล้วเนี่ยทำให้พวกอวัยวะภายในเนี่ยดันเข้าไปตรงกระบังลมอันนี้คือเท่าที่ผมฟังมาพอเข้าไปปุ๊บพื้นที่ของกระบังลมเมื่อปกติหายใจได้ 100% หายใจได้เต็มปอด 100% อย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าน้องตอนนี้เขาหายใจได้แค่ 20% เพราะว่ากระบังลมที่บังอวัยวะต่างๆไม่ให้เข้าไปเนี่ยมันขาดตับตอนนี้หมอบอกว่าตับอ่ะคือดันเข้าไปคืออวัยวะช่วงท้องอ่ะมันดันขึ้นข้างบนมันดันเข้าไปได้ให้พื้นที่การหายใจของน้องเขาเหลืออยู่แค่ 10% ประมาณ 20% น้องเขาเลยหายใจแบบว่ากระชากหายได้แป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วเนี่ยหายใจได้แป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วหมอเขาจะผ่าตัดเลยแต่ด้วยความที่ว่าเมื่อคืนเราไปให้ยาที่อำนาจเจริญก่อนดังนั้นเพื่อที่จะไม่ให้ยาเกินขนาดเกินโดสเพราะว่ายังไม่ครบ24ชั่วโมงหมอเขาต้องรอก่อนวันนี้แล้วก็รอพรุ่งนี้น่าจะช่วงเช้าๆเขาจะผ่าตัดให้นะก็ผ่าตัดก็หมอเขาก็พูดเรื่องความเสี่ยงอะไรต่างๆให้ผมฟังหลายๆอย่างก็ฟังดูก็เป็นการผ่าตัดที่ยากอยู่พอสมควรแล้วพอผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยหมอบอกว่ากลับบ้านไม่ได้เลยมันจะต้องมีการดูอาการพิเศษอีกแบบนึงคือเขาจะเจาะรูตรง ตรงกระบังลมแล้วก็ทุกวันจะเช็คดูว่าเลือดกับน้ำเนี่ยมันไหลออกมาเยอะไหมถ้าหากว่าไหลออกไปเยอะก็คือยังกลับไม่ได้แล้วต้องรออีกประมาณ2วัน3วัน4วันหมอเขากล่าวไว้ประมาณว่า4วันจนน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยเหลือแค่1มิลถึงจะให้กลับได้ก็คือแทบจะแห้งสนิทถ้าจะแห้งสนิทก็คือไม่ให้เลือดกับน้ำเนี่ยไหลออกไปก่อนเพราะว่ามันเป็นร่องรอยของการผ่าตัดอันนี้เท่าที่ผมฟังใน FC ก็เลยฝากหมอไว้ตามที่หมอเขาต้องการอยากจะให้ฝากกี่วันก็แอดมิดไปตามนั้นให้ดูอาการก็อยู่ที่5วันนะอยู่ที่5วันก็ประมาณนี้หมอบอกว่าทีนี้ผมก็เอาตามนั้นเลยครับหมอแล้วก็ตอนก่อนกลับหมอก็เดินเข้ามาถามว่าจะไปดูน้องก่อนไหมหรือว่าจะกลับเลยผมก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมขอดูน้องก่อนครับก็ไปทักทายปากแปรปกติน้องเขาก็เหมือนหมาปกตินะ FC แต่เพียงแต่ว่าเวลาหายใจเขาเนี่ยเขาจะหายใจสั้นแค่นั้นเองเขาเรียกว่าภาษาหมอ คือหายใจกระแทกหายใจกระแทกก็พอผมออกมาปุ๊บก็ลาเสร็จเขาบอกว่าถ้าจะกลับไปเยี่ยมอีกก็ได้ตลอดก็จะประมาณนี้คิดว่าก็คือตอนนี้น้องอยู่ในมือหมอแล้วที่โรงพยาบาลสัตว์อุบลราชธานีนะคะเป็นโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่กว่าที่อำนาจมีหมอผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่นั่นนะฮะคือตอนแรกก็คิดว่าก็ว่าจะเล่าให้ FC ฟังเนี่ยเพราะว่าบางทีช่วงเนี้ย5วันเนี่ยถ้าเราถ่ายแล้วไม่เจอปากแปรเนี่ยเดี๋ยว FC จะเป็นห่วงว่าเอ้าปากแปรหายไปไหนคิดถึงอะไรเงี้ยก็ต้องเล่าให้ฟังอยู่ดีในท้ายที่สุดนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพอดีวันนี้พี่เน่งเพิ่งกลับมาก็เลยว่าเล่าให้ FC ฟังเลยดีกว่าก็เลยตัดสินใจประมาณนี้นะ FC แล้วก็คือตอนนี้อยู่ในผู้เชี่ยวชาญของหมอประจำจังหวัดเลยแหละนะฮะแล้วก็เป็นโรงพยาบาลคิวผ่าตัดคือพรุ่งนี้ก็หมอก็บอกนะว่าเคสแบบนี้เนี่ยคือโดนรถชนแล้วก็ถ้าหากว่า
กระบังลมแตกแบบนี้เนี่ยคือปล่อยไว้เนี่ยก็มีโอกาสไม่รอดสูงนะฮะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปที่ผมไปเจอเมื่อวานตอนเย็นนะฮะตอนค่ำตอนเย็นตอนค่ำมืดแล้วก็โชคดีที่คุณหมอเขาเปิดคลินิกนะคะเมื่อคืนเพราะว่าน้องก็มีอาการช็อกอยู่ถ้าหากว่าไม่ได้ยารับช็อกก็น่าจะอาจจะเป็นแบบอื่นไปแล้วเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ถือว่าเป็นบุญของปากแบที่หมอเขาเปิดเมื่อคืนนะคะแต่เขาแข็งแรงนะ FC ผมตกใจเรื่องแผลเขายังไม่หายเลยอ๋อมีตอนที่ไปทำหมันน่ะปากแบหมอที่ทำหมันเขาก็บอกว่าหมอไอ้ปากแบเนี่ยมันแข็งแรงมากใช่ไหมคือหมาทุกตัวที่มีพาไปทำหมันเนาะ4ตัวปากแบชิต้าชูก้าแล้วก็เจ้าลาเต้เนาะปากแบเขาจะเป็นตัวเดียวที่หมอเขาเล่าให้ฟังว่าพอเขาวางยาสลบอะไรเสร็จแล้วทำเสร็จนะคะปกติหมาจะซึมสลือในเวลาเท่านี้แต่ปากแปรเขาฟื้นก่อนหน้านั้นแล้วเขาก็ฟื้นมาด้วยความที่สายหางดีอารมณ์ดีมากแล้วก็เหมือนไม่เป็นอะไรหมอเขาก็บอกว่าเขาอึ้งมากเลยว่าปากแปรฟื้นตัวได้ไวแล้วก็พอเมลเขากลับมาเขาก็กระโดดแบบเป็นหมาปกติเลยแต่ว่าหมาตัวอื่นๆนะยังสลึมสลือยาอยู่นะคะเขาจะเป็นหมาตัวเดียวที่ดูจะฟื้นตัวได้ไวสุดเมื่อกี้ชั่งน้ำหนักได้30กิโลชูก้า20กิโลเองนะแต่ปากแปรนี่30กิโล30กิโลนี่หนักกว่าทีวีที่ผมว่าหนักๆเลยนะหนักมากก็ถือว่าโชคดีที่เมย์ให้เขากินแคลเซียมกินตัวเสริมสร้างกระดูกใช่ไหมในตอนที่เป็นเด็กคือตอนเด็กอะเมถ้าใครเห็นนะเมย์ซื้ออาหารที่เป็นรอยัลคานินอะของอาหารที่ดีที่สุดของหมาเนาะเพราะเมย์อะไปอ่านข้างหลังของซองว่ามันจะเป็นการปรับโครงสร้างของหมาในช่วงเล็กๆอะให้สมบูรณ์เมย์ก็เลยหรือว่าเขาแข็งแรงจากรอยัลคานินหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณากับตัวแคลเซียมนมแพะนะที่มีให้เพราะว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยแข็งแรงมากชนแบบเนี้ยแล้วกระดูกอะไรไม่หักเลยเพราะว่าตรงถลอกอ่ะมันถลอกเขาถลอกทั้งขาทั้งแขนวันนี้กลับมาดำแล้วนะแดงๆเมื่อวานเนี่ยวันนี้คือกลับมาแบบแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคนะฮะ FC ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อัปเดตเดี๋ยวพี่เน่งก็จะไปเยี่ยมปากแปรเรื่อยๆนะคะก็อยากจะเก็บภาพมาคิดว่าพรุ่งนี้จะไปนะ FC พรุ่งนี้จะไปช่วงผ่าตัดเสร็จหนูว่าต้องไปมะรืนเพราะว่าถ้าเขาผ่าเสร็จอาจจะแบบพักอ๋อให้เขาพักก่อนเพราะว่าน้ำของเหลวน้ำหนักจะเยอะอาจจะเป็นมะรืนมะรืนนี้น่าจะเป็นมะรืนไหวตัวมากเวลาเจอเจ้าของใช่ใช่เพราะว่าบางทีถ้าเราไปเจอเขาเนี่ยเขาอาจจะอยากที่จะกลับก็ได้บางทีเขาเจอหน้าเราแล้วเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็แผลต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่หายมันจะทำให้เขาไม่สงบก็เดี๋ยวอาจจะรอดูก่อนแล้วกันทั้งนั้นจริงๆเป็นครั้งแรกที่เมย์กับพี่เหน่งได้พาน้องหมารักษาส่งตัวโรงพยาบาลแบบนี้นะคะก็เพิ่งรู้นะว่าอันนี้คือพูดให้เป็นเหมือนความรู้แล้วกันนะคะเรื่องรักษาหมาเนาะหลังเกิดอุบัติเหตุก็คือค่ารักษาเนี่ยถ้าเป็นเคสแบบปากแปรจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทใช่ไหมน้องเขาตัวใหญ่ใช่ด้วยความที่น้ำหนักเขา30กิโลแล้วก็ลักษณะเคสอย่างเงี้ยจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 อันนี้เป็นเคสของการผ่าตัดใช่ผ่าตัดถ้าไม่ผ่าตัดก็อีกเรื่องนึงอาจจะอยู่หลักพันอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือเป็นเคสของเรื่องการผ่าตัดโอเคนะคะ FC ก็ยังไงเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตให้ FC ฟังเรื่อยๆนะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวถ่ายให้แม่เมย์ดูสบายดีสบายดียังไม่เป็นไรซึมเลยซึมเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวหมอก็ช่วยแล้วเพรุ่งนี้มาใหม่นะวันนี้ก็สบายแล้วหมอดูแล้วนะคุณหมอใจดีนะคุณหมอใจดีไปแล้ว